สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงคิดชวนคุยค่ะวันนี้มาพบกันนะคะเป็นประจำทุกวันพุธแบบนี้นะคะพบกับอาจารย์สามารถแล้วก็พี่ชัดนะคะแล้วก็ดิฉันกรองทองค่ะวันนี้ก็มีหลายเรื่องเช่นเคยนะคะคือเรื่องของแบบสถานการณ์โควิดการเยียวยาแพ็กเกจกระตุ้นฟื้นฟูเศรษฐกิจอะไรเงี้ยก็ต้องคุยกันแต่ว่าเมื่อวานนี้ค่ะบรรยากาศทางการเมืองเนี่ยเป็นไงมันก็ร้อนแรงโควิดจริงๆนะคะคือเมื่อวานเขามีการประชุมสส.หลายพรรคด้วยกันคือพลังประชารัฐเขาก็มีการประชุมอยู่แล้วคือประจำสัปดาห์ก็ต้องประชุมแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆพรรคมันเขาพร้อมใจกันมีเรื่องภายในพรรคกันทั้งนั้นเลยอะค่ะเพราะมันมีเงิน400,000ไงอ๋อมันถึงมีข่าวจะร่วมรัฐบาลเพื่อไทยก็จะเข้าร่วมหรืออะไรตำนองเนี่ยเพราะเงิน400,000ล้านบาทที่เปิดเขาเรียกว่าเปิดให้เสนอโครงการได้ในวงเงินเนี่ยเขาเรียกอะไรนะพอเหยื่อล่อมาประปูงปลามาไปแล้วเลยมาเลยเหมือนเราเอาขนมปังไปโรยอ่ะยังดีที่เป็นฝูงปลานะฮะอาจารย์มันเสือสิงกับทิ้งแรกทั้งนั้นแหละพี่เอออีกาสู้กับตัวเหี้ยเลยอ่ะโอ้โหพี่ค่ะก็เดี๋ยววันนี้ค่อยมาไล่เรียงกันนะคะว่าพลังประชารัฐเขาก็มีเรื่องใหญ่ของเขาเพราะว่าเขาต้องยึดพักกันให้เสร็จให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้มันมีเรื่องของหม่อมเต่าค่ะแห่งรวมพลังประชาชาติไทยที่อยู่ๆเขาก็ออกมาอะไรนะขอลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคหัวหน้าพรรคใช่จนทำให้เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมีการตั้งโต๊ะแถลงของพรรครวมพลังประชาชาติไทยหรือที่พรรคลุงกำนันนั่นแหละพรรคคุณสุเทพว่าพรรคกำนันมี 3-4 คนนี่ยังวุ่นเหรอวุ่นค่ะวุ่นหมดแล้วพี่400,000ล้านเนี่ยนะไม่มีส.ส.ยังวุ่นเลยเพราะว่ามันเห็นเงินไงค่ะส่วนประชาธิปัตย์เมื่อวานก็มีการประชุมสสพักเหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่ได้คือก่อนหน้านี้มันก็มีเรื่องสสอึดอัดสสขัดความอบอุ่นคล้ายๆเดียวกับพลังประชารัฐแต่มาขาตอนที่คุณชัดว่าอะไรมั้งไอ้สี่มาเนี่ยมันขาดความอบอุ่นทางด้านการเงินซึ่งประชาธิปัตย์เนี่ยเขานัดหมายกันว่าเขาจะมีการประชุมกรรมการบริหารพรรคเนี่ยวันที่29มิถุนายน คือเมื่อวานประชุมสสก่อนแล้วก็29เนี่ยเดี๋ยวจะประชุมกรรมการบริหารพรรคและจะกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญซึ่งตามรายงานข่าวก็ตั้งข้อสังเกตว่าอุ๊ยสงสัยจะยึดพลังประชารัฐโมเดลหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอยากจะเปลี่ยนขั้วจากขั้วคุณจุรินทร์กลับมาเป็นขั้วคุณอภิสิทธิ์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยในการบริหารพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยผมเชื่อนะถึงแม้จะมีเหตุเหมือนพลังประชารัฐนะแต่วิธีการเปลี่ยนแปลงไม่มีทางเหมือนหรอฮะไม่เหมือนฮะวัฒนธรรมองค์กรประชาธิปัตย์เนี่ยมันแน่นหนากว่ามันมีนักการเมืองอาวุโสอย่างคุณชวนคุณบัญญัติอยู่ในนั้นไม่ง่ายใช่ไหมไม่ง่ายหมายถึงว่าจะไม่ง่ายเหมือนพลังประชารัฐแต่ของประชารัฐเนี่ยมันพอๆกันรุ่นเดียวกันอ่ะค่ะค่ะอันนี้มันอาวุโสนะค่ะแล้วเขารุ่นเดียวกันแล้วเขาเหมือนเขาแบบมากันจากหลายกวนหลายเหล่าหลายสีด้วยเกี่ยวไหมคะประชาธิปัตย์เนี่ยมาหลายกวนหลายเหล่าก็ได้แต่มาอยู่ตรงนี้วัฒนธรรมองค์กรมันแข็งไงทุกคนก็เลยค่อนข้างจะสงบเสงี่ยมมากกว่าค่ะค่ะแล้วทั้งแต่กิเลสเท่ากันนะกิเลสที่เท่ากันนะแต่ว่าวิธีการต่างกันบางอย่างมีอยากเป็นเหมือนกันแต่ว่ากิเลสต่างกันเขาบอกมีคนพูดไงว่าความดีเนี่ยคืออะไรไหมมันต้องเอาชนะความชั่วคือหมายความว่าไม่ใช่ว่าส.ส.ที่ดีนี่ไม่ใช่ว่าไม่อยากได้เงินนะ อยากได้เงินนะรัฐมนตรีที่ดีก็อยากได้เงินนะแต่เวลาคนมาเสนอโครงการคนเอาเงินมาให้เนี่ยถ้าเงินมันมาแล้วมันเป็นโครงการที่ไม่ดีมันเป็นการผันเงินชาติหรือมีการโกงนั่นแหละคือตรงนั้นแหละเอาชนะมันอย่าไปเอาเท่านั้นแหละคนดีเนี่ยคุณนุกอุจัดมันมีกิเลสเท่ากับคนชั่วนะแต่การบริหารกิเลสอยู่ในกรอบของคนดีเนี่ยมันมีแต่ของคนชั่วไม่มีไม่มีการบริหารกิเลสไงแล้วอันนี้เนี่ยมันไม่ยกเว้นแม้กระทั่งพระนะโอ้มีหมดก็พระคอร์รัปชันเฉพาะแบบนี้ก็ไม่สามารถเอาชนะใจตัวเองไงใช่ไหมญาติโยมผมยังเคยเจอเลยนะพระวัดดังไม่เอ่ยชื่อพี่ญาติโยมมาให้ส่วนตัวไงก็เอาไปฝากแบงค์วันหนึ่งลูกศิษย์โกงไป 300,000 ขับรถเบนซ์หนีไปด้วยเลยพระไม่กล้าแจ้งความกลัวจะรู้ว่าฉันรวยไงนี่ไงเพราะงั้นพระหรือมนุษย์ธรรมดาหรือจะเป็นนายกจะเป็นรัฐมนตรีเป็นครม.เป็นอะไรก็ตามมันอยู่ตรงที่คุณชนะใจหรือเปล่า
คุณไม่โกงจริงหรือเปล่าผมไม่เชื่อนะไม่มีรัฐบาลไหนไม่โกงแม้กระทั่งรัฐบาลคุณประยุทธ์นี่แหละเพราะมันต้องโกงแต่โกงมากโกงน้อยใครโกงเราไม่รู้นะฮะโกงมากโกงน้อยนั่นอย่างแต่วิธีการโกงเนี่ยสำคัญสำคัญโกงยังไงอ่ะโกงเนียนไม่เนียนแบบดื้อด้านหรือว่าโกงแบบมีศิลปะเออมันก็ละแบบนะซึ่งวันนี้ค่ะวันนี้จะถ้าพูดถึงเรื่องของงบประมาณเนี่ยนะคะไหนๆพูดกันถึงเรื่องงบประมาณวันนี้เนี่ยในการประชุมสภาจะมีวาระพิจารณาพรบโอนงบประมาณรายจ่ายคือที่ให้แต่ละกระทรวงตัดงบแล้วก็จะได้มาสนับสนุนงบกลางแล้วก็เอาไปสู้โควิดเนี่ยค่ะวงเงิน 88,000 กว่าล้านบาทนะคะตอนนี้เนี่ยผ่านขั้นกรรมาธิการเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมีวันนี้จะเข้าสู่วาระ2วาระ3นะคะก็จะได้เอาเงินมาใช้จ่ายแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมาฟื้นฟูในช่วงโควิดหลังจากที่งบกลางเนี่ยมันหมดไปแล้วนะคะอันนี้คือเรื่องพรบโอนงบประมาณซึ่งมันก็มีประเด็นอีกเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพรบโอนงบประมาณอันนี้เนี่ยจะต้องเข้าสภาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วปรากฏว่ามันมีเหตุให้ล่าช้าคือกรรมาธิการซีกฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้วันที่เชิญเจ้าหน้าที่ทหารของกระทรวงกลาโหมมาชี้แจงเรื่องตัดงบเนี่ยปรากฏว่าพอชี้แจงเสร็จแกดึงเอาเอกสารของกรรมธิการกลับไปด้วยคือเหมือนกับว่ามันผิดทั้งขั้นตอนทั้งระเบียบแล้วก็กรรมธิการฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็รู้สึกเหมือนกับว่าเขาโดนคุกคามมาทำไมมาดึงเอกสารของเขาไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตีรวนกันจนมันล่าช้ามาแล้วก็จะเข้าสู่การประชุมสภาในวันนี้นะคะนอกจากนี้เดี๋ยววันนี้มาคุยเรื่องของงบปี64งบปี64เมื่อวานครม.เห็นชอบไปแล้วนะคะ 3.3 ล้านล้านบาทนี่ 3.3 ล้านล้านเพิ่มขึ้นปะเพิ่มค่ะเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นงบประมาณงบประมาณขาดดุลขาดดุลเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมชัดมากกว่าเดิมมากกว่าเดิมเธอซึ่งมันคือขาดดุลแต่ว่าขาดดุลมากกว่าเดิมขาดดุลไม่เหมือนเดิมขาดดุลมากกว่าเดิมเดี๋ยววันนี้คุณประยุทธ์แกเก่งเรื่องนี้ค่ะใช่ๆ 3.3 ล้านล้านบาทครม.เห็นชอบแล้วนะคะแล้วก็จ่อเข้าสภาก็คือประมาณสัปดาห์หน้านะคะส่วนเมื่อวานครม.ก็เห็นชอบเรื่องของแพ็คเกจกระตุ้นการท่องเที่ยวฟื้นฟูเศรษฐกิจคือรายได้ของเราเนี่ยนอกจากส่งออกก็ต้องท่องเที่ยวใช่ไหมทำไมรัฐบาลชุดนี้ชอบแจกตังค์เลยเขาก็มองว่าจะได้ให้เม็ดเงินมันหมุนไปให้คนใช้จ่ายนึกถึงเงินทอนวัดนะแจกวัดต่างๆเดี๋ยวแล้วมันกลับไปหาคนแจกอ่ะโอ้อันนี้จะยังไงก็ไม่รู้อันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องของทุกรัฐบาลคือแจกแล้วต้องกลับมาอยู่ที่พวกเขาค่ะคือตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรนะแบบแพ็กเกจเที่ยวปันสุขกระตุ้นการท่องเที่ยว3แพ็กเกจนะคะก็ค่อยๆไล่เรียงกันนะคะสำหรับแพ็กเกจแรกคือแพ็กเกจกำลังใจอันนี้เนี่ยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าเดินทางให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทางสาธารณสุขนะคะไม่ว่าจะเป็นใช่อสมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดเนี่ยประมาณ1,200,000คนอันนี้ผมเห็นด้วยนะคนทำงานหนักให้พักผ่อนนิดหน่อยใช่ใช่ใช่โบนัสด้วยใช่จะได้สนับสนุนงบประมาณการเดินทางเนี่ยไม่เกินคนละ 2,000 บาทต่อคนสำหรับการเดินทางที่ไม่น้อยกว่า2วัน1คืนอันนี้คือโอเคนะคะเพราะว่าคือเขาเป็นบุคคลที่ทำงานอย่างอสมนี่ก็ทำงานหนักจริงนะเขาเสี่ยงชีวิตด้วยใช่ๆช่วงที่มีสถานการณ์โควิดเนี่ยอสมเขาขอบประตูบ้านเลยไม่มีใครการนะเพราะว่า1บุคลากรพวกนี้ทำงานหนักแล้วก็ควรจะได้พักผ่อนค่ะแล้วเขาก็ได้ผลงานที่ดีด้วยด้วยผลงานที่ดีต้องมีโบนัสใส่เขาจริงๆแล้วให้แค่นี้กระจอกน้อยไปแต่รัฐบาลไม่รู้จะให้ยังไงมากกว่านี้ก็ที่อย่างอื่นให้ทั้งหลายทางที่อันอื่นมันได้เสียงไปด้านอื่นแต่ว่าอันนี้ก็ได้เสียงนะบุคลากรทางการแพทย์ก็จะชอบรัฐบาลคืออันนี้เป็นโครงการของทางกระทรวงการท่องเที่ยวที่ใช้เงิน400,000,000ที่กู้เนี่ยอยู่ในงบ400,000,000นี้คือท่องเที่ยวเนี่ยคลอดออกมาก่อนแล้วเพราะว่ามันต้องรีบทำไงต้องรีบฟื้นฟูใช่ไหมคะอสมผ่านไปนะคะแล้วก็แพ็กเกจเราไปเที่ยวกันอันนี้สนับสนุนให้คนไปท่องเที่ยวแล้วก็คนทั่วไปใช่แล้วก็ยังจะได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงแรมด้วยโรงแรมที่พักรีสอร์ทอะไรอย่างนี้ก็ต้องช่วยกันแบบนี้แหละใช่ใช่แต่อันนี้เนี่ยค่ะดูแล้วตอนแรกฟังแล้วก็ตาโตเหมือนกันนะคะคือถ้าเกิดว่ารวมกันแล้วเนี่ยตกแล้วว่ารัฐบาลจะช่วยเหลือต่อคนเนี่ยคิดเป็นเงินเนี่ยประมาณ 18,000 บาทเลยนะต่อคนนะแต่
เราก็ต้องไปแข่งร้อยได้ล้านเราก็ต้องไปแย่งชิงต้องไปแย่งชิงว่าเราจะเป็น1ใน1ล้านหรือ2ล้านคนหรือเปล่าเพราะว่าเขาช่วยเยอะมากช่วยค่าที่พักอย่างไรบ้างนะคะมาดูกันรัฐบาลจะสนับสนุนค่าโรงแรมที่พักในลักษณะร่วมจ่ายคือรัฐบาลเนี่ยจะจ่ายให้40% เป็นค่าที่พักลด40%ใช่ใช่จ่ายให้ 40% เป็นค่าห้องแต่ต้องไม่เกิน 3,000 บาทต่อคืนเป็นเวลา5คืน5คืนสมมุติถ้าเราใช้เต็มแม็กเนี่ย 3,000 เราไปอยู่ห้องสวีท 3,000 ในห้องก็โอเคนะเออเขารัฐบาลเนี่ยจะจ่ายให้คืนละ 3,000 เป็นเวลา5คืนเป็นเวลาคืนเราอาจจะอยู่น้อยกว่านั้นก็ได้แต่ว่าถ้าเต็มแม็กก็คือแต่ว่าไม่เกิน5 5ไม่เกิน5คืนใช่ 3,000 บาทต่อคืนก็ตกแล้วก็จะได้ประมาณ 15,000 ใช่ไหมคะนอกจากนั้นค่ะมีพ็อกเก็ตมันนี่ด้วยค่ะอาจารย์เขาจะให้พ็อกเก็ตมันนี่มาคนละ600บาทไม่ใช่ 40% ของ 3,000 ใช่ไหมไม่ค่ะ 40% ของค่าห้องสมมุติอาจารย์ไปอยู่10,000ห้องละ 10,000 บาทก็ได้รัฐบาลจะจ่ายให้40%แต่ต้องไม่เกิน 3,000ต้องไม่เกิน 3,000 คือมีวงเงินลิมิตไว้ไม่เกิน 3,000 ใช่ๆแต่ว่าถ้าเราไปอยู่ 40% ไม่เกิน 3,000 คนก็ไปพักไม่เกินกว่านี้หรอกได้ก็คือแล้วแต่บางคนอาจจะแบบงั้นก็ไปอยู่ห้องละห้องแพงขึ้นได้ห้องแพงขึ้นหรือไปอยู่ห้องละ 1,000 บาทอ่ะประหยัดหน่อยเราจะได้จ่ายน้อยหน่อยแต่อยู่ได้นาน5วันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่กำลังแล้วแต่บริหารเองใช่แล้วมีพ็อกเก็ตมันนี่ด้วยพ็อกเก็ตมันนี่คนละ600บาท5วันเหมือนกัน6 5 30ก็ 3,000 ก็ตกแล้วเนี่ยถ้าคนที่สามารถได้สิทธิ์อันนี้เนี่ยจะได้เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเนี่ย 18,000 บาทเลยนะคะเยอะมากแต่ก็ต้องมาดูว่าวิธีการที่จะได้เนี่ยคือจะได้ยังไงก็ต้องไปแข่งลงทะเบียนกันนะเหมือนเวลาเราจะชิมช็อปใช้อ่ะเป๋าตังเป๋าตุงอะไรของเขาไปชิงแชมป์กันอยู่ในนั้นใช่แล้วก็จะมีจำนวนจำกัดคือไม่ได้แจกทุกคนมันก็จะมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นผู้ที่มีอายุกี่ปีขึ้นไป มีกฎหน่อยใช่มีจำนวนน่าจะในส่วนเนี้ยน่าจะไม่เกินไม่น่าจะเกิน1ล้านคนอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือล้านคนใช่รายการเนี้ยนะคนจนตัดทิ้งไม่ได้เลยแต่จริงๆแล้วอ่ะคือที่เขาคิดมาเนี่ยเขาคิดอยู่บนพื้นฐานว่าเขาอยากให้คนมีเงินน่ะใช้จ่ายเขาพูดง่ายเอาคนมีเงินไปแล้วมันจะได้ใช้มากกว่านี้เอาเงินต่อเงินง่ายเท่านี้มันอาจจะจ่ายเท่าไหร่อ่ะเขาอยากให้คนมีเงินน่ะใช้จ่ายคือตอนนี้คนที่มีเงินก็แบบไม่รู้ก็ระวังระมัดระวังการใช้จ่ายเนี่ยเขาก็จะดึงเงินจากคนส่วนนี้มามันก็จะสองอย่างพี่มาศไอ้คนมีเงินเนี่ยไม่รู้จะเข้าเว็บอันนี้หรือเปล่านะไม่รู้จะเอาไปเอาเงินทำไมไปแข่งกับเขาใช่ไหมมันไม่มีแข่งอยู่แล้วมันก็จะมีชนชั้นกลางคนระดับกลางระดับกลางเลยระดับกลางกลางแต่กลางอัพขึ้นหน่อยเนี่ยเขาอาจจะให้ลูกหลานอ่ะเขาก็ไม่ต้องทำเองนี่เขาให้ลูกหลานทำค่ะใช่แล้วก็สำคัญที่สุดคนรวยเนี่ยนอกจากว่ารำคาญไม่อยากรอแล้วไม่อยากรอพวกนี้เที่ยวต่างประเทศงั้นต้องรอให้บินระหว่างประเทศได้ด้วยนะต้องรอให้บินระหว่างประเทศเขาก็รอไงรอเปิดใช่ซึ่งเมื่อวานการบินพลเรือนเขาคุยกันแล้วว่าถ้าจะเปิดเป็น international flight เนี่ยคือเปิดให้บินระหว่างประเทศได้เนี่ยก็ต้องเป็น1กรกฎาคมอาจจะเป็น1กรกฎาคมประมาณกรกฎาคมนะคะแล้วก็อีกแพ็กเกจหนึ่งแพ็กเกจที่3อันนี้คือช่วยเหลือเรื่องของการขนส่งและการสายการบินรถโดยสารไม่ประจำทางนะคะอันนี้ก็เขาเรียกว่าค่าเดินทางสนับสนุนการเดินทางของประชาชนจำนวนไม่น้อยกว่า2ล้านคนโดยจำหน่ายบัตรโดยสารโดยการจำหน่ายบัตรโดยสารของผู้ประกอบการขนส่งไม่ว่าจะเป็นสายการบินในประเทศรถขนส่งไม่ประจำทางข้ามจังหวัดและรถเช่าอันนี้ก็รัฐบาลจะช่วยจ่าย 40% เหมือนกันอันนี้ก็เป็น3แพ็กเกจที่เมื่อวานเขาขอออกมาก็โอ้เสียงตอบรับจากบรรดาแบบผู้ประกอบการโรงแรมรีสอร์ทอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ดีเขาบอกโอ้ที่เขาพร้อมเขาอยากให้คนมาเที่ยวอะไรอย่างงี้พร้อมมานานแล้วนะคะอันนี้ฟังแล้วท่องเที่ยวค่ะอันนี้เป็นเรื่องของท่องเที่ยวในงบ 400,000 ล้านนะแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องดูอีกว่าใน 400,000 ล้านเนี่ยมันมีโครงการอื่นๆอีกไงคะที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้ว่าแต่ละองค์กรปกครองส่วนตั้งแต่ท้องถิ่นเลื่อยมาจนถึงกระทรวงหน่วยงานอะไรอย่างเงี้ยส่งเรื่องเข้ามาแล้ววงเงินทะลุเกินไปเนี่ยเป็น 800,000 ล้านเข้าไปแล้ว
จากเงินกู้ที่ต้องใช้ฟื้นฟูเนี่ยกันเอาไว้4แสนล้านอ่ะมี4แสนตัดไปเป็นงบกลางอีกส่วนหนึ่งเพราะงั้นมันก็จะเหลืออยู่3แสนกว่าแต่ว่าขอมาเนี่ย8แสนกว่าแล้ว8แสนกว่าแล้วทีเนี้ยคณะกรรมการขอเยอะคุณเพื่อให้คุณตัดจะเอาอันไหนไม่เอาอันไหนไปเจรจาครับโครงการที่ต่างๆแต่เมื่อว่าโครงการก่อบัตรคุณมาก็ใส่คำว่าตัดปะโควิดเข้าไปนะมั้ยแล้วก็ตัดปะกระตุ้นเศรษฐกิจยุคโควิดอ่ะค่ะค่ะค่ะแล้วในแต่ละกระทรวงแต่ละกรมก็ไปเลือกเอาแล้วรัฐมนตรีว่าไงรัฐมนตรีเห็นด้วยไหนเอาเห็นด้วยตรงนี้ไอ้ที่ยื่นมาคือยื่นเข้าไปเลยแล้วเดี๋ยวให้เขาตัดกันเองค่ะค่ะส่วนเราคลายล็อกเฟส4กันไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ประชาชนก็เริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติเป็น new normal แล้วก็รวมไปถึงบรรดาแบบเด็กแว้นเรื่องอุบัติเหตุทางท้องถนนอะไรก็มาแล้วจับกันไปแล้วใช่ใช่ไปรอบนึงแล้วมาแล้วนะคะแต่ที่ไม่ต้องเปิดฟรีไม่ต้องเปิดอะไรเลยนะใครจะบ้าไม่จับรายวันเลยวันน้ำมันกี่รายไม่พักโควิดเลยในพวกนี้ไม่มีฉุกเฉินก็คุมไม่ได้ไม่กลัวโควิดไม่มีมีไอ้ฉุกเฉินห้ามออกมันก็ไม่ต้องออกแต่มันออกมันก็ขายอันนี้มันบ่งบอกอะไรคุณจ๊ะมันบ่งบอกว่าธุรกิจทำอื่นทำไม่ได้แต่ธุรกิจขายยาบ้านี่มันรุ่งเรืองนะฮะในยุคนี้ฮะทุกวันเลยเปิดผับยังสู้ขายยาบ้าไม่ได้ไม่มีปิดผับที่เจ๊งกันละนาวไว้นะตอนนี้ยังเปิดไม่ได้สถานบันเทิงเพราะลูกค้ามันเนี่ยพวกติดยาเสพติดไม่กินข้าวขอให้เสพยาก็เอาไงเพราะนั้นลูกค้ามันถาวรไงวันนี้พอติดยาแล้วมันต้องซื้ออ่ะค่ะทีนี้วันก่อนเนี่ยวันก่อนนายกเขาพูดถึงเด็กแว้นใช่ไหมที่นายกบอกว่าถ้าดูเนี่ยถ้าผ่อนคลายถ้าคลายล็อกแล้วยังแว้นกันอยู่ยังมีเด็กแว้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาขู่ว่าเขาจะเคอร์ฟิวอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้ไม่แฟร์นะเด็กแว้นเนี่ยเป็นหน้าที่ที่คุณต้องปราบคุณต้องจับคุณไม่มีปัญญาปราบไม่มีรัฐบาลไหนปราบได้นะไม่มีไม่มีฝีมือสักรัฐบาลขนาดตอนเป็นอะไรนะคสช.ก็ยังปราบเด็กแว้นไม่ได้เลยมันแปลกมากว่าทำไมจัดการไม่ได้มันไม่ใช่ตัวรัฐบาลของฉันมันตัวตำรวจไม่ใช่ตัวคือเด็กแว้นนี่ไม่ได้สูงถึงขั้นนโยบายหรอกมันแค่ระดับปฏิบัติการก็ร้านคุมแต่งรถมอเตอร์ไซค์คุมนะสมมตินะออกการขายมอเตอร์ไซค์คุมแต่งรถมอเตอร์ไซค์ลองครบวงจรนะเด็กแว้นไม่มีเพราะรถพวกแข่งวันนี้ต้องรถแต่งนั่นแหละแล้วก็ถึงขนาดพ่อแม่ยังผิดเลยนะบางอันนะแต่ว่ามันก็ยังแว้นกันอยู่ใช่มันมีกฎหมายนะว่าต้องเอาผิดผู้ปกครองด้วยฐานที่แบบว่าไม่ดูแลอันนี้มันต้องกฎหมายเถื่อนบ้านผมจะไม่ก่อนนะไอ้พวกขี่จักรยานเนี่ยเอาลวดขึงคอขาตายหมดเนี่ยกฎหมายเถื่อนบ้านผมก่อนสมัยก่อนใช่ไหมเคยได้ยินในหนังก็เคยมีแล้วอย่างเบาทำอะไรไหมเอานำเครื่องรถถั่วเขียวราดล้มกันไปแถวเลยนี่อย่างเบาเมื่อวานเนี่ยตำรวจสน.ทุ่งสองห้องยังต้องไปจับอยู่เลยค่ะไปจับเด็กแว้นรวมกลุ่มกันนัดซิ่งบนถนนวิภาวดีรังสิตคือกลับมาอีกแล้วไงถนนเส้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยวิภาวดีเลยใช่ก็ไปจับตามจับมาได้5คนจริงๆแล้วน่าจะเยอะกว่านั้นนะหลังจากที่มีการยกเลิกเคอร์ฟิวไปก็กลับมาแล้วสำหรับเด็กแว้นซึ่งวันเนี้ยสบคชุดเล็กเนี่ยจะมีการคุยกันเรื่องของ travel bubble travel bubble ที่จับคู่ประเทศจับคู่กับประเทศที่ปลอดภัยใช่แต่ว่าเรื่องของการต่อไม่ต่อพรกฉุกเฉินเนี่ยจะยังไม่คุยสัปดาห์นี้รอสัปดาห์หน้าก่อนสัปดาห์นี้เนี่ยเขาหารือกันเป็นการแบบไม่เป็นทางการก่อนจริงๆไม่ต้องหารือพยากรณ์ล่วงหน้าเลยต่อหูยเหรอฮะท่านมันก็3เดือนแล้วนะ3เดือนแล้วนะเหรอฮะแล้วก็ใครล็อกเฟส4ไปแล้วยังต้องมีฉุกเฉินอยู่อะฮะถ้าเขาจะเอาพรก.ฉุกเฉินเดี๋ยวก็สร้างเรื่องขึ้นมาได้ก็เห็นมั้ยนายกพูดถึงเด็กแว้นใช่มั้ยแว้นออกมาเยอะหน่อยไม่จะแว้นออกมาหน่อยคนก็บอกเฮ้ยทำไมแว้นอย่างงี้เบื่อเลยควรจะมีพรก.ฉุกเฉินเดี๋ยวนายกก็ได้อ๋อก็นี่ไงเมื่อวานตำรวจเนี่ยตำรวจเนี่ยออกมาบอกเลยเนี่ยว่าไอ้ช่วงที่มีเคอร์ฟิวเนี่ยแล้วก็มีพรกฉุกเฉินมีเคอร์ฟิวเนี่ยโอ้ยคดีลดลงคือการรับแจ้งเหตุอะไรเงี้ยลดลงอะไรอย่างเงี้ยเริ่มมีส่งแล้วใช่ไหมเริ่มมีเขาเรียกอะไรนะมีบทส่งมาแล้วมีบทนำบทส่งเขาเรียกว่ากำลังจะชงให้อยู่
ทีนี้เมื่อวานค่ะเมื่อวานทางพลเอกสมศักดิ์รุ่งสิตาเลขาสมช.เข้าหารือกับนายวิษณุเครืองามนะคะเพื่อเตรียมการว่ากรณีถ้าไม่ขยายเวลาพ.ร.ก.ฉุกเฉินที่มันจะหมดอายุลง30มิถุนายนนี้เนี่ยเราจะเอากฎหมายฉบับใดมาใช้แทนให้มันมีประสิทธิภาพเท่ากับการใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินบ้างก็เลยต้องไปหารือกับคุณวิษณุเพราะว่าเป็นแบบกูรูด้านกฎหมายใช่ไหมก็ไปหารือกันว่าเราจะเอากฎหมายฉบับใดนายวิษณุเนี่ยก็ได้บอกว่ามีกฎหมายทดแทนแต่ต้องทำหลายอย่างนะไม่ได้ตั้งธงว่าต้องมีหรือไม่มีสัปดาห์หน้าเนี่ยจะประชุมสมช.ก่อนสมช.จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารืออีกทีนึงว่าจะต่อหรือไม่ต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินดีแล้วถ้าไม่ต่อเนี่ยจะใช้กฎหมายใดมาทดแทนได้บ้างนะคะเราต้องพิจารณาไว้หลายทางเลือกทั้งพ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อรวมไปถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็ต้องยึดทางด้านสาธารณสุขเป็นหลักเป็นสำคัญไม่คำนึงถึงปัจจัยการเมืองนี่ต้องพูดดักคอไว้ก่อนเลยนะเขาต้องพูดตลอดเพราะว่ายิ่งพูดมากแล้วว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองมันโคตรเกี่ยวเลยคือเพราะว่ารัฐบาลพูดว่าไม่เกี่ยวนี่คือเกี่ยวค่ะค่ะต้องดักคอไว้ก่อนเลยว่าไม่เกี่ยวกับปัจจัยการเมืองอันนี้เขาเรียกอะไรนะกินบุญร่อนทองกลัวคนจะพูดถึงแล้วพูดเองเลยเพราะว่ามันมีคนเขาวิเคราะห์ขึ้นมาแบบหนาหูมากเลยที่มาว่านี่มันฉุกเฉินการเมืองแล้วคือตอนนี้มันมีข้ออ้างเดียวคือโควิดแต่พอดีโควิดนี่ก็บุคลากรทางการแพทย์ทำดีไงโควิดมันไม่เกิดมาตั้งโอ้โหตั้งกี่วันแล้วล่ะ20กว่าวันแล้วเพราะงั้นเนี่ยมันจะโควิดอยู่เรื่อยมันก็ไม่ได้ไงใช่ไหมฮะมันคล้ายๆกับมันขัดกันไงคือการบริหารเนี่ยรัฐบาลบริหาร2อย่างประเทศต้องสงบไม่มีการชุมนุมเพราะว่าถ้าชุมนุมก็ชุมนุมไล่รัฐบาลอ่ะการชุมนุมเนี่ยคนเดือดร้อนคนเดือดร้อนแต่รัฐบาลแก้ไม่ได้มันก็เสียเครดิตถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นการชุมนุมทางการเมืองเนี่ยมันเห็นชัดเลยว่านักศึกษาเนี่ยไม่เอาเลยรัฐบาลนี้แนวโน้มถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเฮ้ยห้ามชุมนุมก็ไม่ได้ถูกไหมฮะถ้าห้ามชุมนุมก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวมันมีโควิดนะต้องระวังเพราะฉะนั้นโควิดก็มาช่วยรัฐบาลนั่นแหละค่ะแล้วก็งั้นมาที่เรื่องนี้ก่อนเอาเรื่องในโซเชียลที่เขาโพสต์กันอยู่ตอนนี้บ้างกันนะคะไหนๆเราก็พูดเรื่องเด็กแว้นเรื่องพ.ร.ก.ฉุกเฉินเรื่องเคอร์ฟิวเรื่องอะไรเงี้ยคือเมื่อวานเนี้ยมันมีในโซเชียลเขาเผยแพร่ภาพเป็นรถนำขบวนบิ๊กข้าราชการไปเบียดตลาดรถเกษตรเหรอฮะผมรู้ตัวแล้วเหรอเออข่าวไปแล้วช่อง3มันติด4ใช่ๆเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยตอนแรกข่าวมันก็ไม่รู้ว่าใครคือจริงๆแล้วคิดว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยที่ขับรถบนท้องถนนเนี่ยเราเคยมีประสบการณ์รถนำขบวนโดนจี้โดนจี้ใช่ไหมเราจะมีประสบการณ์กันเกือบทุกคนเลยอะไรอย่างเงี้ยคือกระทรวงเกษตรเนี่ยมันมีรถเขียนมาตรฐานประหลัดแต่ว่าตัวที่นั่งรถตู้ที่ดำเป็นใครไม่รู้มันมีตู้ที่ดำไงมีตู้สีดำไม่รู้เท่านั้นว่าคือใครไม่รู้ว่าใครแต่ว่าในสีดำไม่ต้องมีบิ๊กเนี่ยไม่บิ๊กก็ไม่บิ๊กก็ไม่อย่างนี้สิไม่คือสำคัญเป็นตำรวจนี่ไล่รถเข้าข้างทางไงคือรถนำขบวนเขาเรียกว่าไงรถในขบวนใช่ไหมรถขบวนของบิ๊กเนี่ยก็มีรถตำรวจนำแล้วรถตำรวจเนี่ยไปตัวไล่รถฮะแล้วเจอผู้หญิง63ปีแกตกใจแล้วยังไงพี่แล้วแกก็ออกมาโวยดิอ๋อใช่ก็เขาก็เลยเอามาโพสต์ในโซเชียลกันนะคะว่ารถนำขบวนบิ๊กข้าราชการเบียดรถของประชาชนเนี่ยแทบตกถนนนะคะแล้วก็มีคำพูดแบบเฮ้ยใหญ่มาจากไหนเนี่ยคิดถึงความปลอดภัยของประชาชนบ้างพอแล้วคนที่ขับรถที่ถูกเบียดนี่ไม่ใช่คนอายุน้อยๆ63ใช่คือเวลาเราขับรถนะ เราจะเจอเป็นผู้หญิงด้วยเราจะเจออย่างเงี้ยแบบปิดแล้วก็ต้องมีไซเรนแล้วก็จะมีแบบตำรวจแบบคอยไล่อะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็แบบคือพี่รีบเราก็รีบอ่ะเราทุกคนก็ต่างแบบใช้ถนนร่วมกันแล้วที่ตลกนะคุณลูกคุณจะถนน2เลนแล้วคุณจะไล่เขาไปไหนใช่จะไล่ไปไหนก็อยากรู้เหมือนกันบางทีนะบนทางด่วนนะรถก็ติดอยู่อย่างเงี้ยก็ไม่รู้จะไปทางไหนเหมือนกันจะหลบยังไงเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมีทางเลี้ยวลงไหลทางใช่ถ้าจะไปอ่ะ2เลนอ่ะมันก็มี2อันอันที่1ก็คือคนขับรถช้าเนี่ยก็อย่าไปอยู่เลนนอกใช่มั้ยอันนั้นสมมุติถนนที่2เลนขึ้นไปถนนที่มันหลบได้ค
ค่ะแต่ถนน2เลนที่หลบไม่ได้เนี่ยนะไอ้คนนำขบวนนี่ก็ต้องเข้าใจนะไอ้คนนำขบวนก็ต้องอันแรกจริงๆเมืองใหญ่มาจากไหนอ่ะเหมือนที่ในโซเชียลเขาถามเนี่ยใหญ่มันก็เสียภาษีด้วยกันทุกคนถูกคุณจะเป็นรัฐมนตรีไปเลยถ้ามันไม่ใช่เร่งร้อนมากเนี่ยนะอย่าทำนิสัยสันดานแบบนี้ผมว่านะรถฉุกเฉินเนี่ยมีรถโรงพยาบาลนั่นแหละกับรถโรงพยาบาลนี่แหละคือคนอ่ะให้ไหวใช่ใช่แต่รถเบรกนึงไหนคุณก็ช้าได้นี่คุณคือไอ้พวกนี้เนี่ยมีอยู่สองอย่างจะไปเปิดงานจะไปประชุมแล้วตัวเองอ่ะไปช้าแล้วมึงก็ไปเร่งคนในบนท้องถนนไปเดือดร้อนคนอื่นเขาซึ่งอันนี้เนี่ยนะต้องหยุดสันดานแบบนี้นะคุณจะเป็นใครก็ตามนะหมายถึงว่าเป็นรัฐมนตรีคุณจะเป็นส.ส.คุณจะเป็นบ้าอะไรเนี่ยคนนะเขาก็มีสิทธิบนถนนเขาน่าจะหลบให้คุณแต่ถ้าเขาหลบไม่ได้คุณต้องเข้าใจเขาไม่ใช่ไปบี้ไปจี้เขานะอุบัติเหตุเกิดมาได้ก็เพราะแบบไอ้นี่นะไปตัดหน้าเขาถามครั้งอ่ะไม่ควรแต่อย่างประสบการณ์เนี้ยนะคะคือระหว่างรถนำที่เป็นทหารกับรถนำที่เป็นตำรวจอ่ะเขามีการปฏิบัติไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันทหารจะดูสุภาพกว่าไอ้นี่จริงนี่ทหารเนี่ยต้องเคารพเขาจริงใช่เขาเนี่ยนะจะอะไรท่าทีดีอ่ะแล้วก็ขอร้องนะตะเบะให้โอ้น่าจะไปเรียนหลักสูตรเดียวกันมาหน่อยไม่อันนี้คืออะไรลูกความเป็นระเบียบระหว่างทหารตำรวจต้องยกให้ทหารเขามีวินัยกว่านะอันนี้เห็นจริงฮะอยู่กับชาวบ้านเนี่ยนะเห็นชัดเลยคนมีวินัยกับคนไม่มีวินัยอ่ะแล้วก็แสดงว่านายเขาสั่งไว้คือไม่ความทหารเนี่ยคือเขาควรจะกลางแต่เขาไม่กลางใช่ไหมแต่ตำรวจนี่มักจะกลางเสมอไม่อยู่กับรัฐมนตรีพอเจอแบบรถนำขบวนตำรวจเนี่ยเคยเจอมากับตัวเองไหมแต่ถ่ายคลิปไม่ทันคือแบบจะขึ้นทางด่วนยมราชอ่ะเราก็อีซี่พาสมาใช่ไหมไอ้ทางฝั่งนั้นอ่ะนางก็ไม่ต้องอีซี่พาสหรอกนางพาสทุกที่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีรถนำเราผ่านอีซี่พาสก็จะขึ้นทางด่วนรถตำรวจแกก็มาปาดหน้าเราเลยอ่ะปาดหน้าเสร็จแล้วเหมือนกับคือโมโหที่ไม่ให้เราคือเราไม่หยุดให้เขาไปก่อนเขากระทืบเบรกใส่ข้างหน้าเราแล้วผมเกือบชนเลยไอ้ตรงระหว่างเส้นทางที่มันมาบรรจบกันบนทางด่วนอ่ะแล้วเราก็ขับมาเร็วใช่ไหมเราก็ขับมาเร็วเหมือนกันเพราะว่าเราเห็นมันโล่งอยู่ยู่ๆไอ้รถตำรวจมันพับมาขวางเลยแล้วผมก็เบรกแล้วเสร็จแล้วมันก็ชี้ด้วยนะแหมชี้หน้าด้วยใช่ผมก็กดกระจกชี้หน้าด้วยมันก็รีบไปนะคือรถคล้ายๆกับรถมันตีหรือรถอะไรสักอย่างเนี่ยคันเดียวอ่ะแต่ทหารจะไม่เป็นนะอันนี้คือเราไม่ได้แบบว่าตำรวจนำรัฐมนตรีเนี่ยต้องเคร่งครัดนะเพราะอะไรนั่นหมายถึงความก้าวหน้าของตำรวจนะของตำรวจไงเรื่องจริงเรื่องจริงนี่เรื่องจริงทีนี้พอมันมีเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้โฆษกรองโฆษกตำรวจมาฟังเขาชี้แจงหน่อยตอนแรกเรายังไม่รู้ว่ามันเป็นรถใครอะไรยังไงใช่ไหมพันตำรวจเอกกฤษณพัฒนเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงกรณีที่มีคลิปที่อ้างว่ามีรถตำรวจนำขบวนรวมถึงรถตู้ของหน่วยราชการแห่งหนึ่งขับแซงและปาดหน้าอย่างกระชั้นชิดบนถนนเส้นทางลัดแกลงจันทบุรีนะคะพันตำรวจเอกกฤษณบอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเป็นรถของหน่วยงานใดรวมถึงขบวนดังกล่าวมีคุณสมบัติที่จะสามารถมีรถนำขบวนได้หรือไม่ซึ่งหากเป็นรถนำขบวนของสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเจ้าหน้าที่ขับรถนำขบวนจะต้องมีทักษะในการขับขี่นี่ต้องมีทักษะด้วยนะและต้องเคร่งครัดกว่าประชาชนทั่วไปโอ้ยเท่าที่เราเจอเขาไม่เห็นจะมีเคร่งครัดอะไรเลยอ่ะนี่เขาพูดหลักการเขาพูดเขาไม่ได้พูดตรงไม่ผิดอ่ะเขาพูดหลักการพูดหลักการเขาพูดไม่ผิดเขาบอกว่าจะต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนหลักการหลักการหมดอ่ะเออซึ่งการแซงในที่ขับขันต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดอันตรายนี่ต้องระมัดระวังนะนี่หลักราชการส่วนกรณีที่ทางผู้เสียหายจะเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ขับขี่รถนำขบวนดังกล่าวก็ถือเป็นสิทธิ์ที่ผู้เสียหายสามารถทำได้นี่เป็นหลักการนี่เมื่อส่วนจะมีความผิดมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานอ้าวอันนี้ไม่ใช่หลักการพูดหลักการถูกอันนี้ไม่ใช่หลักการเลยเพราะอะไรเพราะว่าพยานหลักฐานขึ้นอยู่กับคนสร้างหลักฐานนี่ไม่หรอซึ่งเวลาเราแจ้งกับตำรวจก็ใช่เนี่ยและไอ้รถที่เราแจ้งอ่ะเราแจ้งตำรวจก็ใช่ใช่ไอ้เป็นรถตำรวจแล้วตรงนี้มันมีปัญหาไหมล่ะขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานสำหรับป้ายทะเบียนรถที่ตรวจสอบเบื้องต้นพบเป็นประเภทขนส่งทั่วไปคือเป็นรถทะเบียนทั่วไปไม่ใช่รถทะเบียนราชการอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ทะเบียนของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะคือ
รองโฆษกเขาบอกอย่างนี้ว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเรามีทั้งรถเช่าและรถที่จัดซื้อจัดจ้างซึ่งกรณีนี้เนี่ยก็ต้องไปตรวจสอบให้ละเอียดอีกว่ามีการนำรถคนนอกมาใช้หรือเปล่านี่ผมให้ผมเดานะในฐานะผมก็อยู่เป็นหน่วยงานที่มีรถเช่านะรถเช่านี่เขาเช่าทั้งรถและมีคนขับมาด้วยเพราะนั้นเขาก็มาปัดความผิดว่าที่มีปัญหาเนี่ยคนขับรถไม่ใช่ตำรวจอ๋อแค่สกินรถตำรวจเพราะว่าต้องเอามาใช้งานตำรวจเช่ามาแต่เช่ารถพร้อมคนขับใช่ไหมทีนี้คนขับก็ไม่ใช่ตำรวจที่อ๋อเพราะฉะนั้นไอ้ที่แบบไปขับปาดหน้าเขาไปเบียดเขาตกถนนเนี่ยไม่ใช่ตำรวจก็ใช่มันเป็นมนุษย์ผู้ชมคนธรรมดาถ้าสมมติเป็นรถเช่านะก็เช่ารถพร้อมคนขับอ๋อเพราะฉะนั้นคนก็ต้องไปเอาผิดกับผู้เช่าผู้ให้เช่าดิไม่อยากเอาผิดตำรวจไม่ได้อย่าด่าตำรวจเพราะงั้นเนี่ยมันก็จะตามมาไงที่คุณกฤษณะพูดเนี่ยถูกมันต้องดูอีกว่าใครนั่งในรถนั้นเพราะว่าหลักฐานเนี่ยชัดเกินไปเขาก็ไม่จับก็ได้ก็เหมือนปรีนาไงหลักฐานชัดหลักฐานมีนะก็ยังปล่อยให้ยืดเยื้อได้แล้วถ้าหลักฐานเนี่ยไม่มีเลยนะแล้วเป็นบุคคลสำคัญอันนี้หลุดแน่นอนคุณชัดมีมากเกินไปก็ไม่ได้นี่เขาเรียกปรักปรำจำเลยเกินเหตุอ่ะอะไรว่าคนอะไรทำผิดได้ขนาดนั้นมันชัดเจนเกินไปมันมากเกินไปเพราะงั้นอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ว่าหลักฐานและคนก็เหมือนกับมีส.ส.ของอเมริกาไปร่วมชุมนุมเดินขบวนเรื่องเหยียดผิวอ่ะจอร์จฟอยด์อ่ะแล้วตำรวจมันไม่รู้นี่ว่าเป็นส.ส.เขาเข้าไปเล่นงานก็เลยเป็นเรื่องขึ้นมาชุลมุนมากคือไม่รู้ตัวคนค่ะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่นำมาเล่าให้ฟังนะคะโอ้มีน่าจะมีคุณผู้ชมหลายคนที่มีประสบการณ์อย่างนี้แหละเจอหมดอะใครที่ขับรถบนท้องถนนเนี่ยเจอทุกคนแหละใช่ใช่เจอรถพยาบาลเจอรถกู้ภัยเจอรถนำหน้าขบวนก็รถขบวนเสด็จยังเคยเจอเลยรถขบวนอะไรเนี่ยเพราะว่าเวลาเขาวิ่งเนี่ยเขาวิ่งเร็วแต่ตอนนี้การที่จราจรเนี่ยจะสกัดไว้เนี่ยมันต้องมีระยะห่างระยะเว้นงั้นเราจะเห็นเลยว่าบางทีเขาสกัดยาวนะเพราะเขาก็ห่วงไงห่วงมันก็เลยเป็นปัญหาของเทคนิคของความประสบการณ์ของจราจรกระบวนการเสด็จไม่มีปัญหาผมว่าเขาปิดจราจรก่อนเขาปิดเลยอันนี้ไม่มีปัญหาบนเสด็จไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาปิดก่อนแล้วเขาแจ้งไงล่วงหน้าก่อนมันมีปัญหาเรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยไอ้ที่มีก็คืออย่างเงี้ยที่มีจะเป็นพวกข้าราชการเงี้ยเนาะพวกใหญ่มาจากไหนพวกรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีว่าการรองนายกอะไรทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งรัฐมนตรีที่มาเป็นสมัยแรกเนี่ยโอ้โหคุณเอ้ยคุณดูสมัยหน้าไม่รู้จะได้กลับมาหรือเปล่าใช่ไหมต้องใส่ให้คุ้มค่ะงั้นเดี๋ยวพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเรื่องการเมืองเนี่ยค่ะทั้งพักลุงกำนันทั้งพักประชาธิปัตย์แล้วก็รวมไปถึงพลังประชารัฐเมื่อวานนี้ก็มีวิวาทะอะไรกันในโชว์ผู้สื่อข่าวอีกแล้วมีแบบเถียงกันโชว์ผู้สื่อข่าวแบบรู้ซีนรู้ซีนคือผู้สื่อข่าวเนี่ยเป็นสองอย่างหนึ่งก็คือเป็นถังขยะให้เขาโยนความผิดให้อันที่สองมันเห็นผู้สื่อข่าวไอ้อยากโชว์มันจะแสดงอาการออกมาเพื่อเป็นข่าวใช่ใช่ตอนที่นักข่าวไม่อยู่มันก็ไม่ทะเลาะกันไม่ทะเลาะมันต้องทะเลาะตอนนักข่าวอยู่เพราะว่ามันต้องให้นายมันรู้ไงต้องหมายทำเป็นช่วยสู้กับอีกฝ่ายนึงเฮ้ยไอ้นี่มันใช้ได้เว้ยมันสู้ให้เรางั้นพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะ